สำหรับใครต้องการเติมคอยฟีฟ่าขอแนะนำนี่เลยกาตาฟีฟ่าคอยถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีโดยบิ๊กบอยวอเตอร์ฟักสำหรับผู้ชมท่านใดที่ต้องการเติมคอยฟีฟ่าแบบจุใจทักแคปไปได้ที่ IG หรือว่าวอนแอปหรือสแกน QR Code ตามหน้าจอนี่เลยนะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมกับคอยฟีฟ่าแบบจุใจสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับเข้าสู่ Nottingham Forest อีก1ครั้งครับวันนี้เรากลับมาลุ้นกันในช่วงกลางฤดูกาลครับทุกคนเราอยู่ในช่วงตลาดมกราคมแล้วนะครับผมเผลอแป๊บเดียวเรามาถึงช่วงมกราคมเรียบร้อยและแน่นอนนะครับผมในเดือนมกราคมเราจะเปิดหัวด้วยการเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ตามด้วยการเยือนวูล์ฟแฮมป์ตันครับเจอวีคอมในวันที่8ครับพัก2วันเจออาร์เซนอลและพัก1อาทิตย์ครับไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันครับพักอีก2วันไปเยือนคริสตัลพาเลซและก็พักอีกราวๆ1อาทิตย์เราจะเล่นในบ้านเจอกับวีคอมในนัดที่2ของศึกคาราบาวครับแล้วก็ปิดตลาดนักเตะนั่นเองแล้วเราทำผลงานได้ดีด้วยนะทุกคนเริ่มต้นมาโดยการชนะแมนยู 2-1 ครับแล้วก็ตามด้วยเชลซี 3-2 ไปแพ้กาลาตาสาลายมา 0-1 ด้วยการโรเตชันทั้งทีมครับแล้วก็เสมอมาซิตี้มาได้ 2-2 ถือว่าเป็นการบุกเสมอที่เหนื่อยมากๆครับแล้วก็ชนะรีด 4-0เฉือนนอริส 2-1 ถล่มเลี้ยวภู 6-1 ในศึกคาราบาวครับและก็ถล่มไก่เดือยทองครับไปที่ 3-0 ในเกมที่ผ่านมาตรงนี้และอีก2วันเราจะเข้าสู่ช่วงตลาดกลางนั่นเองครับแน่นอนครับดีลเดิมๆของเรายังคงอยู่นะถ้าเกิดสมมติว่าเราขายแมคอลิสเตอร์ได้เรียกว่าโหวตกันมาแล้วนะครับผมถ้ามีใครยื่นซื้อแมคอลิสเตอร์ราคาค่าตัวกว่า100ล้านเราจะขายทันทีครับทุกคนจัดไปซิมแมตช์ครับกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับที่12ของตารางซึ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดดูไม่ค่อยจะฟิตเท่าไหร่ลองดูครับว่าซิมแมตช์เกมแรกจะเปิดหัวได้ดีหรือเปล่ากับการเจอเวสต์แฮมและผลเป็นอย่างโอ้โหจะเอาทุกคลิปเลยใช่ไหมไม่เคยสักครั้งที่จะเปิดหัวคลิปโดยการชนะแบบสดใสกลายเป็นว่าก็น่าจะส่งให้แมนยูไนเต็ดขึ้นอันดับที่1ของตารางไปแล้วครับและแน่นอนครับในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายของดีมาเรียนะที่กำลังจะหมดลงนะครับนักเตะที่เราเสี่ยงจะเสียออกไปนะครับผมก็ราวๆ6คนคือรอสบาร์กลีย์ก็น่าจะไปเรียบร้อยครับแล้วก็แองเคลดิโมเดียที่เหลือก็เป็นนักเตะดาวรุ่งและก็โรเทชันนะครับไม่ได้มีสำคัญอะไรก็น่าจะปล่อยได้ครับทุกคนและก็ล่าสุดมีดีลเข้ามาครับเป็นทางด้านของมิเลนโควิชครับสวอปดีลมาจากโรม่าครับโอ้กับทางด้านของอิตาลีครั้งแต่ว่าเราไม่ขายครับโอ้มิเลนโควิชนี่คือเดอะแบกกองหลังนะเผลอๆนี่แบกกว่ากวาดิโอของเราอีกเกมถัดไปกับบูทอมตันครับเราก็เก็บชัยชนะได้อีก 2-0 ครับทุกคนโอ้โหเกมเยือนยอดเยี่ยมนะเป็นมิเลนโควิชครับแล้วก็ซอนหนึ่งมินปิดท้ายนะดีลแรกมาแล้วนะผมเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอยากจะได้ลูก้าดีนในวัย31ปีนะคือลูก้าดีนในวัย31ปีตรงนี้เนี่ยถามว่าผมเลิฟเขาขนาดนั้นไหมผมก็ไม่ได้เลิฟขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาเป็นครูเชียลแล้วก็ครูเชียลอยู่นะตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเขาลดลงมาเป็นนักเตะสำคัญหรือไม่ก็โรเทชันได้นะแต่ในเมื่อเขาไม่ยอมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นก็ไม่ได้ดีกว่าเบนชิเวลเท่าไหร่ครับถือว่าเบนชิเวลเนี่ยที่ย้ายมานะครับก็มีเรตติ้งที่ดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวลองเจรจาต่อรองดูก่อนถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังหาแบ็คซ้ายเข้ามาไม่ทันนะเราเหลือเบนชิเวลคนเดียวแล้วก็แม็กซ์แอรอนสามารถมาซัพพอร์ตได้ทุกคนไม่เป็นไรเราจะขอยื่นนะครับที่ราคา41ล้านปอนด์ขาดตัวสำหรับลูก้าดีนและจบลงที่ดีลนี้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าแมนซิตี้อยากได้มากๆครับเขาจำเป็นต้องจ่ายในราคา41ล้านปอนด์ครับเอาล่ะเรียบร้อยโอ้แสดงว่ามันอยากได้จริงว่ะนี่คือผมโก่งขึ้นมาแล้วนะตอนแรกเนี่ยเขาคาดว่าจะขายอยู่ที่40ล้านแต่เราโก่งขึ้นมาเป็น41ขึ้นมาอีก1ล้านนะทุกคนโอ้โหแล้วคือแมนซิตี้แสดงว่าอยากได้จริงอันนี้คืออยากได้จริงๆนะเอาดิเอาไปเลยและก็ชายอีก1คนที่เนื้อหอมจัดๆครับโอ้โหมิเลนโควิชจากลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลนี่โอ้โหตอนนี้เนี่ยฟอร์มเขาแย่มากทุกคนล่าสุดเพิ่งโดนเราถล่มในคาราบาวครับมา 6-1 ขายไม่ได้จริงๆนะถ้าเป็นคนอื่นยังพอที่จะต่อรองราคาได้แต่มิเลนโควิชเป็นคนที่เราจะไม่ปล่อยแน่นอนครับถึงแม้จะให้ราคาที่สูงก็ตามและก็ล่าสุดครับลูก้าดีนก็ย้ายออกไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยที่ราคา41ล้านปอนด์ครับบ๊ายบายลูก้าดีนนี่ครับก็อาจจะอยากไปอยู่ในทีมที่ใหญ่ขึ้นนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังอยู่ในหมวดลุ้นแชมป์อยู่ครับปีนี้ลูก้าดีนในวัย31ก็ปลายขาแข็งนะครับทำตามความฝันครับไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยราคา41ล้านกับอายุ31ผมว่าคุ้มมากๆเลยนะเราซื้อมาไม่แพงด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับถือว่าซื้อมาในราคาที่ไม่ได้แพงมากเอาละครับผม FA ครับวันนี้เราต้องลงไปลุยครับกับอาร์เซนอลครับ
อาร์เซนอลนี่เรายังไม่ได้เจอในลีกนะวันนี้ก็มาเจอกันในศึก FA ครับครับโอ้แล้วเจอกันแบบรอบไก่โหเลยไม่รู้จะรีบเจอกันไปไหนวันนี้นะครับผมเราจะเจอกับอาร์เซนอลและเราจะเล่นระบบหลัง4เลยนะครับก็คือ4-3-3ชนเลยละกันแต่ว่านักเตะตัวจริงที่เก็บมาในเกมที่แล้ววันนี้ลงให้หมดครับอย่างเช่นเควินเดอร์บอยนะครับผมแล้วก็ซอนฮึงมินนะครับลงตัวจริงกวาดิโอลคู่กับมิเลนโควิชจัดไปครับเจอกันค่อนข้างเร็วนะในศึก FA ครับครับแล้วที่แฮมฟอร์เรสก็วางเป้าหมายว่าจะครองแชมป์ทั้งหมดในอังกฤษให้ได้แต่ว่าโอ้โหเจอกับอาร์เซนอลซะเร็วแล้วทุกคนก็ไม่แน่ว่าจะเป็นเกมที่ยากมากๆครับวันนี้ถ้าทุกคนจำได้เนี่ยอาร์เซนอลนะครับช่วงต้นฤดูกาลนะครับเขาฟอร์มไม่ดีนะแต่เขาดันชนะเราได้ทุกคนก็ถือว่าเราบุกมาเยือนครั้งหนึ่งนะครับตอนช่วงต้นฤดูกาลในศึกพรีเมียร์ลีกเราพ่ายแพ้ไป 2-0 นะฮะแล้ววันนี้โอ้ต้องมาเจอกันอีกทีนะครับในศึก FA ครับนักเตะที่เห็นเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นหูนะแต่ว่าตัวลุกยังเป็นชุดที่เป็นชุด OG อยู่ครับทางด้านของมาร์ติเนลลี่ครับเจซุสแล้วก็บุกโยซาก้าใช่ไหมตัวจริงของฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้ก็ลงตัวจริงครับทุกคนวันนี้จะผ่านเข้ารอบ FA ครับไปให้ได้ครับแต่จะได้หรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันเอาละครับผมเกมจะเริ่มที่เจ้าบ้านครับอาร์เซนอลก่อนเลยครับอาร์เซนอลนี่เคยชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาแล้วนะครับทุกคนอันตรายแบบมากๆครับเกมนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มกำลังอาร์เซนอลอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าผู้เล่นค่อนข้างดีและตัดไปสวยครับซอนดูมินสัมผัสแรกซอนดูมินช่องนี้ส่งให้โจทานเดวิดแล้วไปแล้วโจทานเดวิดมาคนเดียวแล้วโดนลุมล้อมอยู่3คนลุมล้อมอยู่3คนโจทานเดวิดยิงเสาแรกเลยโอ้โหนี่หลอกยิงแบบง่ายๆโอ้โห3นาทีอาร์เซนอลโดนอู้ทะลวงไส้ไปแล้วอู้ลูกนี้หลุดมาแบบอาร์เซนอลก็ตามมา3คนแต่ว่าตามไม่อยู่ครับแล้วหลอกยิงเสาแรกแบบเฉียบขาดมากคือโจทานเดวิดเนี่ยเงยหน้าเหมือนจะส่งให้ใครสักคนแต่ว่ายิงเสาแรกซะเลยโอ้โหจังหวะนี้ที่คาฟี่อาวส่งมาเควินเดบอยตัวคืนหลังไปครับที่กวาร์ดิโอลและโดนบีบแต่ว่าเงียบบีบก็ไม่สนใจครับเพราะว่าเล่นบอลกับพื้นได้ดีอยู่แล้วนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และเบนชิเวลส่งไปให้โอ้โหโจทานเดวิดเอาแล้วเคลียร์ออกเฉยเลยครับบูสองตัวออกมารับแล้วครับแล้วตอกส้นมาบูโกซาก้าแล้วมาที่เคซูดูครับบอลค่อนข้างเร็วแล้วดูการต่อบอลของอาร์เซนอลแล้วดูโอ้โหจะเอาจนได้เลยครับต้องเร่งรีบบุกเอา 2-0 ให้ได้ครับแล้วเปิดขึ้นมาจังหวะนี้มงเช็ดออกไปจังหวะที่2เป็นบอลของอาร์เซนอลดูเหมือนจะยิงเราให้ได้แล้วหักข้อมาสวยๆจังหวะนี้เตะบูโกซาก้าล้ำหน้าไปครับเบชิเวลส่งมาเควินเดอร์บอยเควินเดอร์บอยโดนบีบอีกแล้วครับแล้วดูเควินเดอร์บอยครับโอ้จังหวะนี้เสียบอลอีกแล้วแล้วขึ้นมาบูโยซาก้าบูโยซาก้าหลอกเข้ามายิงซ้ายแล้วโอ้โหดีกว่าดิโอดบังอยู่อู้แต่ว่าเควินเดอร์บอยเนี่ยช้าลงไปเยอะครับในวัย33ย่าง34มาร์ตินเนลลี่เจอกวาดเลยโอ้โหไม่สนใจแล้วกวาดหนักๆกะจะตัดบอลก่อนนะลูกนี้ก็น่าจะเป็นแค่ใบเหลืองเลยครับเต็มที่แล้วก็เรียบร้อยครับแหมต้องตัดก่อนแล้วมิเลนโควิชปล่อยให้เลี้ยงมากๆไม่ได้ครับแม่มันจะเหิมเกริมเกินไปโด่งโด่งเข้ามาครับจังหวะสุดท้ายในครึ่งแรกตรงนี้เปิดเอายิงไกลซะเลยและก็เรียบร้อยครับหมดครึ่งแรกไปที่ 1-0 ครับอะไรครับครึ่งหลังเปลี่ยน2รายครับเป็นเฟเรร่าลงมาเป็นฟอลส์ไนแทนโจทานดิวิดครับถือว่าเปลี่ยนโจทานดิวิดออกเลยครับแล้วก็ซามิเซอร์ลงมาแทนเควินเดบอยครับแล้วเบนชิเวลฝากเข้ามาซามิเซอร์ซาบิเซอร์จังหวะนี้ไม่มีคนเข้าแล้วซาบิเซอร์ปั่นขวาแล้วเรียบร้อยไปเลยลงมาเพื่อทำการนี้ครับมาเซลซาบิเซอร์ครับโอ้โหเหลือเกินจริงๆครับครึ่งหลังลงมาไม่กี่นาทีเอาก่อนเลยเป็น 2-0 ดูครับซาบิเซอร์อยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีคนเข้าประกบกับแล้วเห็นเสา2มันโล่งๆก็พยายามจะหายิงและทำได้ดีด้วยวางเท้าดีมากแล้วยิงอู้ผู้สาประตูเขาโอ้โหขยับผิดจังหวะครับคือเขาจะพยายามไปซื้อเสาแรกแต่ว่าซาบิเซอร์ยิงอ้อมไปเสา2ครับและเดี๋ยวมีไปที่โอ้โหบีบถึงประตูแล้วเป็นโบสวิตเก็บอีกแล้วครับมาที่ซอนดูมินซอนดูมินดึงจังหวะและจ้องนี้อ้อมหลังมาล็อกกลับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมีกดขวาติดบล็อกไปเป็นซาบิเซอร์ซาบิเซอร์ดึงจังหวะโอ้โหลงมาเกี่ยวดีมากออกซ้ายไปที่จิวเวลยกเข้ามาเดี๋ยวมีไม่ถึงอีกครับจังหวะที่2เป็นบอลของซาบิเซอร์อีกแล้วมาที่โบสวิตโบสวิตยกให้ด้านขวาแล้วปาดต่อมาสวยๆย้อนกลับไปตรงกลางแล้วยิงเรียบร้อยอู้สวยมากลูกนี้โอ้โหเป็นการฝังอาร์เซนอลให้จบลงตรงนี้เลยครับอู้ต้องชมลูกนี้สวยมากครับยกมาจากโบสวิตและปาดต่องามๆให้อู้ถือว่าตามช่องสวยมากเดี๋ยวต้องดูภาพช้าเลยฮะเนี่ยครับยกมาโบสวิต
แล้วจังหวะเดียวแปรให้แล้วย้อนกลับมาแล้วก็ยิงครับโอ้โหการจ่ายตามช่องที่ยอดเยี่ยมมากลูกนี้และอเดยามิอีกแล้วครับโอ้โหยิงค่อนข้างคมครับซ้ายขวาได้หมดเลยแล้วนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เก็บตัวครับเปลี่ยนยกชุดครับเป็นชิเวลเปลี่ยนออกครับเป็นแมสแอรอนดูมฟี่ลงมาแชนมิเลนโควิดแล้วก็ลูคัสมูราครับลงมาแชนซอนเฮงมินกลับไปตั้งกันใหม่ที่กวาเดโอนฝากเข้าด้านในแล้วขอออกซ้ายไปลูกนี้แรงไปหน่อยไหมยังได้อยู่แล้วมาที่จูเจกจูเจกฝากเข้ามามาตินเนลลี่กดขวาแล้วล้มเซฟได้สวยมากแล้วแม็กซ์แอรอนยกขึ้นมาด้านหน้าเฟร่ามงเสยไปแล้วลูคัสมูราเห็นขวาโอ้โหยามูคาลูราส่งให้ใครครับหน้าไม่ได้ตรงใครเลยมาที่หัวกะโหลกแล้วมงเช็ดมาได้จังหวะที่2เป็นเฟร่าฝากต่อมาที่อเดยามีแล้วสวนกลับได้เฉยเลยครับอเดยามีไปแล้วจังหวะนี้ความเร็วมีแล้วอเดยามีแรงหมดสุดท้ายอเดยามีหลุดขึ้นมาแล้วซ้ายกดเรียบร้อยโอ้คมกริบเลย 4-0อู้จังหวะสุดท้ายเหมือนแรงจะหมดแล้วครับแต่ว่ายังสปินได้ดีมากๆและก็โอ้โห100เมตรถึงหน้าประตูครับยอดเยี่ยมจัดๆคมมากครับลูกนี้อู้เป็นซ้ายที่คมมากๆและก็ 4-0 จบลงตรงนี้ครับเกมค่อนข้างที่จะเละตุ้มเป๊กกว่าที่คิดครับอาร์เซนอลเปิดบ้านแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตกรอบ FA ครับเร็วจัดๆครับอู้คู่นี้จริงๆมาเจอกันเร็วเกินไปนะอาร์เซนอลกับเราเนี่ยควรจะเจอกันในรอบที่ลึกกว่านี้แต่มันว่าเราผ่านอาร์เซนอลได้แล้วก็ยังอยู่ในเส้นทาง FA ครับต่อไปครับนะครับผมก็เจอกับอาร์เซนอลแล้วเราตบให้อาร์เซนอลตก FA ครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่า FA ครับในรอบถัดไปเราจะเจอกับใครหรือว่าจับฉลากแล้วหรือยังครับไปดูกัน FA ครับรอบถัดไปยังไม่ได้จับฉลากนะตอนนี้อยู่ในรอบที่โอ้โหมีทีมเยอะมากน่าจะ32ทีมหรือเปล่าทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากๆแต่เอาเป็นว่าโอเคแหละมันไม่ควรจะมาเจอกันในรอบเร็วขนาดนี้แต่เอาเป็นว่าเข้าไปก็มีสิทธิ์เจอได้หลายทีมเหมือนกันเดี๋ยวต้องมารอลุ้นครับว่าเราจะเจอกับใครในเอฟเอครับรอบถัดไปกันก่อน Let's go เดี๋ยวคือแมนยูเอาเตอร์เซแล้วแลกบูโน่ฟานเดสเหรอเราได้พวกอีก3ล้านเฮ้ยถามจริงแมนยูมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยแล้วถ้าผมได้บูโน่ฟานเดสมานะอู้สภาพกองกลางนี่คือเฮ้ยผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับแมนยูในเตดนะแล้วมันมาได้ไงวะเนี่ยเอาเรียบร้อยดิอย่างนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนคือดีลนี้เนี่ยผมอยากจะได้แหละเพราะว่ามันมีบูโน่แนบมาไงผมว่ายังไงบูโน่ก็ยังมีความฟิตมากพอที่จะเล่นให้กับเราแน่ๆเพราะแม่งฟิตอยู่แล้วไอ้หนุ่มคนนี้เราก็จะเหลือเซนเตอร์อยู่3คนส่วน2คนนี้ผมว่าเราไม่นับดีกว่าเพราะเขาไม่ได้ลงอยู่แล้วครับยานโคเน่กับด้านของพันโซนะคือยังไงก็ต้องหมดสัญญาออกแล้วก็จบลงในซีซั่นนี้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นกองหลังที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์มาสลับสับเปลี่ยนได้ก็จะมีดูมฟี่กวาดิโอแล้วก็มิเลนโควิดเราอาจจะต้องเปลี่ยนมาเล่นเป็นหลัง4หรืออาจจะเป็นหลัง3ก็ได้เราอาจจะต้องดึงซิมาคารกลับมาทุกคนที่ยืมตัวอยู่กับดับโบลีอ้าวแล้วก็ล่าสุดบูโน่เดี๋ยวก่อนนะโดนสเปอร์ทาบทามมาแล้วแล้วทีนี้แป๊บนึงนะดีลของเตอร์เซจะทันมั้ยเนี่ยเอาว่ะทีนี้ชิปหายแล้วแล้วผมจะทันกับบูโน่หรือเปล่าต้องรอดูนะครับทุกคนต้องรอดูนะฮะอ๋อทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อรองกับนักเตะต่อเลยไหมเพราะว่าอันนี้คือเราสามารถต่อรองกับบูโน่ต่อได้เลยใช่ปะผมไม่เคยได้รับดิวสวอปมาก่อนไงนี่เป็นครั้งแรกเอาล่ะบูโน่ฟานเดสโอเคแน่นอนบูโน่มาอยู่กับทีมเราจัดไปเป็นครูเชียลครับมาบูโน่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมครับลุงหนวดเอาแล้วทุกคนสัญญาก็2ปีจัดไปเอาล่ะบูโน่มาอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ผมจะให้ราวๆ 165,000 ปอนด์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับไม่ได้ให้ค่าเหนื่อยที่น้อยลงให้เท่าเดิมเลยครับแล้วก็เงินกินเปล่า 1M นะจัดไปเรียกว่าเรียกซื้อความมั่นใจครับโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเราไม่ได้กดค่าเหนื่อยด้วยครับแล้วก็ค่าเหนื่อยที่บูโน่รับก็ไม่ได้แพงด้วยนะถ้าเทียบกับนักเตะที่เรามีอย่างเควินเดบอยที่รับอยู่ 200,000 ครับจัดไป Let's go ฮู้เอาล่ะทุกคนทีนี้ก็ปิดดีลเรียบร้อยกับบูโน่นะหมายถึงว่าเจรจาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอให้ดีลของแมนยูกับเตอร์เซสำเร็จนะเราจะได้ดึงบูโน่เข้าสู่ทีมครับทุกคนจัดไปครับและก็เรียบร้อยยาฮูแมนยูเต็ดครับโอ้โหถือว่าเป็นดีลที่มาแปลกเหมือนกันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าแมนยูคิดอะไรแต่ว่าปล่อยบูโน่ที่เป็นเดอะแบ็คของทีมมาให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และก็ดึงจอร์แดนเตอร์เซที่เป็นสำรองกองหลังของเราไปเอาล่ะครับบูโน่ฟานันเดสโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมาเจอกันด้วยการที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทในการจ่ายซื้อตัวบูโน่มานะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับบูโน่ฟานันเดสนี่คือแบบคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วเตอร์เซก็ไปครับบ๊ายบายนะครับ
บอร์ดบริหารอาจจะมองว่าคุ้มไม่คุ้มไม่สนใจแต่ว่านี่คือสุขทางใจและบอกเลยเอาล่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่า CM นะครับเราเยอะขนาดนี้ผมว่าเราเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนดีกว่าเราเรียกว่าเรามีแผนเพิ่มเติมดีกว่าทุกคนอะไรครับผมไหนๆพวกพี่ๆเขาก็มาแล้วเดี๋ยวลองทดสอบใช้ในเกมนี้เลยแล้วกันนะครับคนที่จำเป็นต้องโดนดรอปลงไปเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นมาเซลซาบิเซอร์ทุกคนนะคือน่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่ามันจำเป็นต้องเลื่อนนะครับมาเซลซาบิเซอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะต้องโดนดรอปไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็โอเค442แบบไดมอนด์หรือว่า442แบบแนโร่ก็ได้ครับหรือว่า41212ก็ได้แล้วแต่จะเรียกเอาเป็นว่าเราไปลุยกับซอลดัมตันกันครับเล่นที่บ้านแล้วด้วยฮะอะไรครับผมวันนี้โอ้โหนี่คือสตาร์ครับคั่งมากครับแล้ววันนี้เป็นนัดที่150ของแมเนเจอร์ชาวสเปนครับทุกคนที่เข้ามายกระดับให้กับน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์150เกมแล้วครับวันนี้เราจะได้เห็นเซตตรงกลางของน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่โคตรอหังการนะครับผมนี่ครับบูโน่เดบอยครับอยู่คู่กันผมจะอ้วกครับโอ้โหเป็นไปได้อะไรครับที่เป็นตัวจริงของเจ้าบ้านก่อนครับวันนี้ระบบ4-1-2-1-2ครับหรือว่าแนโร่นะครับฟิมโปมิเลโควิดกวาดิโอนชิมเวลโรสวิทครับกลางรับครับแล้วก็จะมีแม็กลิสเตอร์คู่กับเควินเดบอยครับกลางรุกเป็นหน้าของบูโน่ฟันเดสและหน้าคู่เป็นซอนหนึ่งมินกับทางด้านของโจธาเดวิดอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากเจ้าบ้านครับมาดูครับวันนี้ขบวน CM แห่งชาติครับผมมากันเต็มครับทุกคนโหเก่งๆทั้งนั้นการชิงกันง่ายๆครับบูโน่เฟอร์เดสส่งต่อมาแล้วดูครับการครอบครองบอลจังหวะนี้แล้วขวาเติมมาโจนาธานเดวิดโจนาธานเดวิดไปเร็วไม่ได้ผมมาตันอยู่ที่โจนาธานเดวิดนี่แหละเอ็นเกเทียแล้วโดนตัดได้จากมิเลนเล่นกันง่ายๆครับส่งต่อมาแล้วฝากขวามาช่องนี้เติมแล้วแมลิสเตอร์อ้อมหลังมาบูโน่ขวาแล้วยิงไม่เข้ากรอบูฮูในจังหวะนี้เตะมุมของซาวด์แฮมป์ตันครับทุกคนเปิดครอสเข้ามาหม่งไปแล้วเสยมาที่บูโน่ฟาเดสเอาบอลลงสวยมากๆบูโน่ฟาเดสรองวิ่งสลับลายกับโจนาธานเดวิดและโจนาธานเดวิดวิ่งไปไหนครับทุกคนบูโน่มาเองเลยแล้วบูโน่มาคนเดียวบูโน่ฟาเดสกดขวาแล้วเรียบร้อยครึ่งสนามของบูโน่ฟาเดสคือโจนาธานเดวิดวิ่งหาช่องให้บูโน่แต่ว่ามันวิ่งเร็วไปหน่อยบูโน่บอกกูตามไม่ทันนะแต่ว่าสองกองหลังไปประกบโจนาธานเดวิดหมดเลยแล้วไม่มีใครติดบูโน่ครับมีเพียงแค่คนวิ่งตามมาคนเดียวแล้วบูโน่โซโล่ครึ่งสนามกดอย่างคมโอ้โหมาจนได้แล้วแล้วเพนติดไปแล้วชิวเวลพาสวนมาที่ซอนหนึ่งมินซอนหนึ่งมินกระชากออกซ้ายไปแล้วซอนหนึ่งมินไปแล้วจังหวะนี้ซอนหนึ่งมินมีความเร็วฝากออกมาด้านขวาแมคลิสเตอร์จังหวะนี้กดขวาแมคลิสเตอร์แล้วโดนคาเต็มๆโอ้ยอูแล้วดูครับยิงบอลฮุกลงใต้คานสวยมากแต่ว่าลูกนี้บอลตกลงมาที่เป็นชิวเวลชิวเวลกระแทกมาสวยบูโน่ฟาเดสแล้วบูโน่หักข้อต่อมาแล้วต่อไปที่ซอนหนึ่งมินขวายิงเรียดูเบาไปหน่อยลูกนี้ซอนหนึ่งมินกาลาเกอร์ยกต่อมาฟิมโปงเก็บได้สวยมากๆแล้วฟิมโปงฝากต่อมาแมลิสเตอร์ดึงจังหวะเข้าด้านในครับมาที่โบรสวิทโบรสวิทส่งต่อให้บูโน่ฟาเดสบูโน่เคลื่อนทับแล้วบูโน่จังหวะนี้ติดเครื่องแล้วบูโน่เห็นเควินเดบอยหลุดมาเดบอยซ้ายเรียบถอยโอ้โหบูโน่แอสซิสต์ให้เดบอยครับทุกคนเป็น2คนระดับเทพครับแอสซิสต์ให้กันโอ้โหในช่วงเรียกว่าอายุ30ทั้งคู่ครับทุกคนโอ้โหแล้วยิงอย่างคมแล้วเควินเดบอยจังหวะนี้แล้วเปิดเข้ามาที่สคามาค่าสคามาค่าโดนลุมแล้วอะไรครับหนาวแล้วฟาวด้วยตัวอันตรายจริงสคามาค่าครับตัวมันใหญ่ทุกคนแล้วลูกเนี้ยอันตรายมากกับการยิงฟรีคิกของกาลาเกอร์ยิงได้สวยๆไว้อูแต่ว่าเสาเอาไปกินวาดิโอนเปิดเข้ามาด้านในแล้วส่งต่อซ้ายด้านในรออยู่แล้วบูโน่เห็นช่องนี้หลุดมาสวยๆโอ้โหคมกริบโอ้นี่คือชุดกองกลางที่จ่ายบอลได้เนียนกริบทุกคนแล้วดูครับการจ่ายบอลหลุดมาเป็นช่องเลยต่อบอลตรงกลางโคตรโหดเดี๋ยวเราเรียกฟอร์เรสต์หลังจากที่ได้เควินเดบอยขึ้นมาแล้วก็รวมถึงบูโน่ฟานเดสครับทุกคนนี่มันแบบเป็นจอมแอสซิสต์ทุกคนนะฮะรวมถึงแม็กอลิสเตอร์ด้วยครับและกองหน้าก็สบายแล้วถ้ามีคนจ่ายแบบนี้ให้ฮะออกไปบูโน่ฟานเดสยกไปให้ซาบิเซอร์เติมมาแล้วแต่เข้าด้านในสวยๆแล้วหลุดมาทีโอ้โหซาบิเซอร์อุ้ยพละกำลังยอดเยี่ยมมากครับสปินเมื่อกี้โอ้โหบูโน่นี่จะยกมาดีเหลือเกินกูต้องมาดูภาพช้าครับบูโน่เนี่ยยกมาดีมากๆครับวันนี้ได้ทั้งแอสซิสต์ได้ทั้งพรีแอสซิสต์ครับบูโน่ดูครับยกมาสวยมากๆบูโน่แล้วดูครับจิ้มจังหวะสุดท้ายให้แล้วเรียบร้อยครับเป็นโจนาธานเดวิดปิดจ็อบให้ครับโอ้ต้องชมสปิเซอร์นะพี่แกโอ้โหแรงดีจริงๆอะ
ะครับผมอีก2คนครับแม็กซ์แอรอนกับดุมฟี่ได้ลงมาวาดลวดลายในครึ่งหลังท้ายๆตรงนี้เหมือนกันแล้วบูโน่จิ้มไปแล้วเอาแต่แมนลิสเตอร์พลาดไปเหมือนกันกามาค่าลงมาแล้วเล่นได้ดีมากๆกามาค่าแต่ว่าทีมยังไม่ดีเท่าไหร่เชลเลอร์หักเข้าด้านในแล้วตอกส้นมาสวยๆย้อนหลังเล็กน้อยอ้อมมาดุมฟี่แล้วจังหวะนี้โอ้เซฟจากซานเชสโอ้โหบทจะทำได้ดีก็ดีมากครับโนติงแฮมฟอร์เรสต์ซาเปิดมาหม่งได้ที่อเดยามี่แล้วพาสวนแล้วอเดยามี่ช่องนี้เห็นวิ่งไปแล้วแต่ว่าโจธาเดวิดแตะได้เปรียบเปล่าโจธาเดวิดออกมาด้านซ้ายแล้วฝากเข้าด้านในจังหวะนี้อเดยามี่ตอกส้นมาสวยๆโจธาเดวิดซ้ายเรียบเรียบร้อยแฮตทริกไปเลยโอ้โหยิงซ้ายอย่างคมครับโอ้โหลูกนี้เหมือนจะขาดเกินไปแล้วแต่ว่าแก้ไขช็อตกันได้ดีมากและตอกส้นของอเดยามี่ถือว่าเฉียบขาดจัดๆครับดูครับเหมือนจะทับลายกันด้วยครับแล้วดูอเดยามี่ตอกส้นหายเลยแล้วดูซ้ายแบบนี่คือยิงแบบประตูไม่ได้ปัดนะครับเล่นทางแบบโอ้โหเรียดแล้วคมมากครับปัดไม่ทันเนี่ยลูกสามประตูครับโอ้โหยิงอย่างนี้คือใครจะรับไหวเลยครับสาดโด่งๆขึ้นมาครับมาด้านข้างดุมฟี่ก็น่าจะเก็บกินแล้วหมูตัวใหญ่ๆฝากเข้ามาโจธานเดวิดแล้วเดยามี่ออกไปแล้วเวลาจะครบแล้วเลยครับผมทด5นาทีเลยครับเกมนี้สาคามาค่ามาสวยๆแล้วหมดเวลาจนได้เลยครับเป็นซาตันตันครับโอ้โหบุกมาพ่ายแพ้นอตเทียมฟอร์เรสที่บ้าน5ประตูต่อ1และแฮตทริกฮีโร่ของโจธานเดวิดครับเดี๋ยวพาไปดูสถิติหลังเกมนะว่าโอ้โห CM แต่ละคนที่ลงมาในวันนี้เนี่ยเล่นดีเกือบทุกคนนะทุกคนนี่ครับไปดูที่คนแรกก่อนครับคือโบรโซวิชนะเริ่มจากที่กลางรับวันนี้ 7.5 เรตติ้งไม่ได้แย่นะทุกคน Pass Accuracy 100% นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการเข้าสกัดเนี่ยก็ถือว่าได้เข้าสกัด3ครั้งนะทุกคนแล้วก็แมลิสเตอร์ครับวันนี้จ่ายบอลสำเร็จ 73% นะเป็นตัววิ่งซะมากกว่านะวันนี้เป็นตัวตัดแข้งตัดขาเควินเดบอยครับจ่ายบอลสำเร็จ 80% แล้วก็บูโน่ฟันเดสครับจ่ายบอล 78% ครับโอ้โห 3-4 คนนี้เนี่ยตรงกลางนี่คือเอาอยู่ครับทุกดอกครับทุกคนโอ้ต้องยอมรับว่าเซตกองกลางนี้น่ากลัวมากครับของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็จอร์แดนเตอร์เซ่ครับโบกมือบายบายสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยครับทุกคนเอาละฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่ในคลังราวๆสัก71ล้านปอนด์ครับยังคงเสริมได้นะเสริมโดยที่ไม่ต้องขายใครออกแล้วครับทีนี้เนี่ยมาดูครับว่าถ้าเราจะเติมเข้ามาอีก1คนเนี่ยมันจะเป็นใครคือถ้าดูจากผู้รักษาประตูสำรองเราไม่มีนะผมว่าประตูสำรองในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังถ้ามีก็ดีเหมือนกันแล้วมาดูในส่วนเซนเตอร์ตอนนี้เพอร์เฟกต์แล้วนะครับแล้วก็มีดุมฟี่นะครับแล้วอาจจะดึงซิมาคารกลับมาก็น่าจะสลับสับเปลี่ยนกันได้ครับแล้วก็แบ็คขวาฟิมโปงแบ็คซ้ายชิวเวลอาจจะไม่มีสำรองชิวเวลเนี่ยแหละถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเสริมเข้ามาทุกคนเพราะว่าหน้าทางซ้ายเนี่ยชิวเวลไม่มีสำรองนะทุกคนนี่อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเสริมนะแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งอื่นๆผมว่าครบคันแล้วไม่มีอะไรต้องเสริมแล้วถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดแล้วทุกคนอะไรครับผมในช็อตลิสต์ของผมเนี่ยมีประตูอยู่1คนนะคือทางด้านของเคเลอร์นาวาสในวัย38ปีนะครับผมอยากจะดึงเขาเข้ามาเหมือนกันนะแต่ว่าเอาเข้ามาเป็นสำรองแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะยอมมาเป็นสำรองหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ก็กลัวอยู่นะครับกลัวว่าเขาจะไม่มาเป็นสำรองนะทุกคนสัญญา6เดือนนะครับแปเรโน่ผมว่าเฟี้ยวอยู่นะเอามาเป็นสำรองเขาน่าจะยอมนะเพราะอยู่กับฟูลแลมย้ายมาอยู่กับทีมเราผมว่าก็ไม่ขี้เหร่นะแปเรโน่ผมว่าอยู่ในเกมที่ใช้ได้เดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าฟรีเอเจนต์มีหรือเปล่านะครับเราอาจจะไม่ต้องเสียตังค์เลยถ้าเกิดมีประตูฟรีเอเจนต์ดีๆสักตัวนะครับรอดูก่อนไปผมว่าคนนี้ก็น่าสนใจนะในวัย37ครับอันโตนิโออาดันเนี่ยทุกคนเขาเคยอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยนะผมจำไม่ผิดนะแต่ก็ล่าสุดเหมือนจะอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนปะคือสเตตัสพี่แกก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะโอเคแต่ผมเข้าช็อตลิสต์มาก่อนครับประตูสำรองก็สำคัญเหมือนกันผมว่าอาดันเนี่ยได้เรื่องครับโอเคไปผมว่ายังไงก็มีแต่บวกกับบวกครับดิวนี้อายุ37ปีเขายอมเป็นโรเทชันเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับและก็แน่นอนครับมาเป็นโรเทชันค่าเหนื่อยอยู่ที่ 30,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็ชิลๆครับทุกคนปิดดิวแบบไม่ได้ยากเย็นอะไรครับประตูสำรองโรเบิร์ตซานเชสครับทุกคนโอ้โหนี่คือซานเชสนี่ลงมาตั้งแต่เกมแรกจนถึงวันนี้นะยังไม่ได้พักเลยครับถึงเวลาที่จะให้เขาได้พักบ้างทุกคนก็ทรานสเฟอร์อินครับเป็นฟรีเอเจนต์เข้ามาอีก1หน่วยนะทุกคนเอาละครับทุกคนพาร์ทนี้ต้องขอพักเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับชุดตัวจริงของเราตอนนี้ปรับเปลี่ยนไปเยอะมากๆจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในซีซั่นแรกนะซีซั่นนี้เราจะจบ
ลงให้สวยที่สุดครับเท่าที่จะทำได้นะเก็บแชมป์ไม่ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับ Nottingham Forest และตอนนี้ใกล้จบเรียบร้อยครับเหลืออีกครึ่งฤดูกาลเราจะลุยกันให้จบและเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทต่อๆไปครับทุกคนใครเห็นด้วยกับชุดกองกลางอย่างบูโน่โบรโซวิชเดบอยและก็แมนลิสเตอร์รู้สึกว่าเฮ้ยชุดกลางนี้ถูกใจกดไลค์ให้กำลังใจด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเด้อ